นะคะเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้ติ๋มก็จะมาทำลอดช่องสิงคโปร์นะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็แป้งมันนะคะที่หั่นแล้วเนาะไม่มีสีนะคะสีไม่รู้ไปหาซื้อตรงไหนนะคะที่นี่เนาะหาไม่มีก็เลยเอาสีขาวเนี่ยนะคะแป้งมันเนาะนี่นะคะเราช่องสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเรามาลวกกันนะคะนี่เลยนะคะกินร้อนๆ นะคะเราช่องสิงคโปร์นะคะน้ำหวานที่ติ่มทำแล้วนะคะเหนียวเลยนะคะเนี่ยนะคะน้ำเชื่อมนะคะเนี่ยนี่นะคะน้ำตาลนะคะติ่มเคี่ยวไว้แล้วเนาะนี่เหนียวเหนียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำกะทิติ่มจะทำน้ำกะทิกล่องนะคะไม่เอาไม่มีกะทิเนาะเอากะทิกล่องเอานะคะนี่น้ำเชื่อมนะนี่นะคะร้อนๆแบบไม่ทำกินเองเนาะอยู่ต่างแดนนะคะเหนียวเหนียวเลยนะคะเนี่ยแต่มันเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะไม่ใช่น้ำตาลทรายแดงเนาะแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาทำน้ำน้ำกะทิกันเนาะเดือดแล้วนะคะแล้วก็เบานิดหน่อยเนาะแล้วก็เอาแป้งลงไปนะคะนี่นะคะลงไปให้หมดเลยนะอยากกินก็ทำกินเองเนาะหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะช่องเราเนาะนี่นะคะแล้วก็ค่อยคุณเนาะไม่ให้มันติดนะคะค่อยคุณไปนะคะไม่ให้มันแยกตัวออกจากกันเนาะเดี๋ยวรอให้เส้นมันใสนะคะต้มต่ออีกสัก5นาทีนะคะตะขุกตะขักหน่อยนะเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้เนาะก็ต้มอีกสักหน่อยนี่นะคะถ้าเริ่มเส้นเริ่มใสแล้วก็ค่อยเอาออกนะคะนี่ยังไม่ใสดีเนาะรออีกสักพักนะใสแล้วนะคะเราก็มาน็อกน้ำเย็นเนาะนี่นะคะนี่เลยนะคะใส่แจ่วเลยนะคะนี่แล้วพร้อมแล้วนะคะนี่เนาะเราช่องสิงคโปร์นะคะนี่นะทำกินเองนะคะแบบง่ายๆเนาะนี่นะคะน่ากินไหมคะแต่มันไม่มีสีเนาะมันไม่มีสีขนมสีทำขนมนะคะสีอาหารนะคะน้ำหวานลงไปนะคะ1แก้ว1ช้อนเนาะ1กระบวยนะคะน้ำหวานเนาะเนาะถ้าไม่หวานก็เติมใหม่เนาะ
นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเติมกะทิกันนะคะเนาะกะทิกล่องนะคะเลยนะคะนี่นะคะอยากได้ความมันนะคะก็เอาเลยนะคะดูกระเด็นเส้นซ่านหมดเลยนะ ดูความสับเผ่านะกระเด็นเต็มเลยนะคะนี่เนาะนี่นะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะคะน้องเนาะเอาน้ำแข็งมานะคะน้ำแข็งเนาะนะคะใส่แล้วเนาะนี่เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาหลอดใส่ลงไปคนนะคะแล้วก็คนนะคะนะก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะรสช่องเนาะเย็นเย็นนะกินเย็นเย็นเนาะรีบรีบทำนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ